าถึงหัวข้อ 1.4 เนาะของบทที่1ชีวะเพิ่มเติม 1.4 เนี่ยเขาจะพูดถึงชีวะจริยธรรมโอเคชีวะจริยธรรมเนี่ยเขาก็ได้ยกตัวอย่างมาหลายอันพี่จะพูดให้ฟังคร่าวๆเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรไม่ได้ออกข้อสอบหรือว่าอะไรแต่ว่าก็ควรจะเรียนไว้เนาะชีวะเราเรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใช่ไหมสิ่งมีชีวิตอ่ะมันก็มีชีวิตมีหัวใจมีจิตใจเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้ชีวิตกับสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราก็ต้องมีจริยธรรมด้วยเช่นในเรื่องของสัตว์ทดลองอ่ะเราต้องเอาสัตว์มาทำการทดลองอ่ะเราก็จะต้องเลี่ยงการทรมานสัตว์เนาะก็จะมีกฎข้อห้ามนู่นนี่ที่เราต้องคิดถึงส่วนข้อที่สองก็คือการคอมมนุษย์การคอมมนุษย์เนี่ยเขาจะพูดถึงการคอมมนุษย์ทั้งตัวก็คือทั้งตัวคนเลยเพราะสมมติว่ามันผิดพลาดอ่ะแล้วเขาจะมีปัญหาครอบครัวไหมอะไรอย่างนี้เพราะมันก็เป็นเรื่องของความรักแล้วก็ความอบอุ่นแล้วก็การเลี้ยงดูด้วยก็ต้องคำนึงให้มากๆอันที่3ก็คือการทำแท้งอันนี้เนี่ยน่าจะยังเป็นเรื่องที่ยังคลุมเครือแล้วก็มันจะมีปัจจัยต่างๆเช่นแต่ละประเทศอะมันก็จะมีกฎหมายในเรื่องนี้ไม่เหมือนกันอย่างเช่นแต่ที่เหมือนกันก็คือว่าถ้าทำแท้งเพื่อเลือกเพศทารกอะแบบว่าไปตรวจอันตราซาวแล้วอ่ะได้ลูกผู้หญิงแต่ฉันต้องการลูกผู้ชายแล้วก็ทำแท้งเงี้ยอันเนี้ยมันไม่โอเคมันจะผิดกฎหมายใช่ข้อ4ก็คือการฉีดฮอร์โมนให้สัตว์การฉีดฮอร์โมนให้สัตว์อ่ะมันแบบพอมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นไปตามธรรมชาติแล้วมันอาจจะมีสารเคมีตกค้างไงสมมติฉีดฮอร์โมนให้ไก่แล้วเราก็ไปกินไก่อย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะได้รับสารตกค้างก็อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งได้ฮอร์โมนนี้ก็ใช้พวกแบบเร่งการเจริญเติบโตอะไรอย่างเงี้ยฉาเร่งเนื้อหมูอะไรแบบนี้โอเคข้อ5ก็คือเกี่ยวกับอาวุธชีวภาพอาวุธชีวภาพเนี่ยมันก็จะเป็นสารพิษสารพิษที่ได้จากสิ่งมีชีวิตแล้วก็เอามาทำลายล้างสิ่งมีชีวิตตลกเนาะในประวัติศาสตร์เราก็เคยมีการใช้อาวุธชีวภาพนี่จริงๆนะเช่นยกตัวอย่างเนาะอันแรกก็คือเชื้อที่เราเรียกว่าสมอลพ็อกซ์โรคไข้ทรพิษแล้วก็อันนี้คือเชื้อโรคแอนแทรกซ์เขาก็จะใช้ในแบบสงครามอ่ะแบบว่าใส่เอาในใส่ลงในปืนแล้วก็มายิงกันนะเพราะว่ามันอันนี้มันติดต่อทางลมหายใจนะพอยิงเราก็หายใจเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็ตายใช่ก็เป็นเรื่องของชีวจริยธรรมเนาะก็อยากให้คำนึงถึงเรื่องพวกนี้กันมากๆเนาะแม้ว่ามันจะไม่ได้ออกข้อสอบก็ตามโอเคจบหัวข้อ 1.4 นะคะต้องเป็นจำนวนบวกแม้เลขบวกก็คือ2กำลัง4อย่างเงี้ยตัดกันได้เลยแล้วตอบ1แล้วเองเป็น2กำลัง1เนาะ2กำลัง1หนูคิดถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะ